ผู้เรียนทุกท่านก็คงจะเห็นความสำคัญแล้วนะคะแล้วก็คงอยากจะเป็นบุคคลที่มีเป้าหมายแล้วก็มีการวางแผนชีวิตและอาชีพที่ดีนะคะแต่ด้วยมีบริบททางสังคมโดยเฉพาะในสังคมยุคใหม่นะคะผู้คนที่ทำอาชีพไปแล้วก็ใช้ชีวิตไปส่วนมากก็จะต้องเผชิญกับภาวะความเครียดความกดดันหลายๆเรื่องในสังคมนะคะเพราะนั้นงานอาชีพกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นของคู่กันทุกคนก็อยากจะมีความสุขในชีวิตและในการทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะนั้น3ตัวเนี้ยก็เลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการวางแผนชีวิตแล้วก็อาชีพด้วยนะคะก็เลยอยากจะแนะนำเพื่อในการเตรียมตัวแล้วก็มีแผนชีวิตในเรื่องของความสุขในชีวิตด้วยนะคะก็เลยอยากจะแนะนำในหัวข้อนี้นะคะว่าในสังคมยุคใหม่หรือสังคมแห่งโลกแห่งอนาคตเนี่ยค่ะคนที่จะมีความสุขได้เนี่ยจะต้องเป็นคนอย่างไรนะคะเพื่อผู้เรียนก็จะได้ลองสำรวจตัวเองเนาะว่าชีวิตตัวเองที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเป็นคนแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าเป็นก็ถือว่าโชคดีมีความสุขในชีวิตและการทำงานแต่ถ้าเรายังพร่องหรือยังขาดในบางส่วนบางอย่างนะคะเราก็สามารถพัฒนานะคะถ้าเรารู้เราก็จะพัฒนาโดยอาจจะต้องใส่ไปในแผนของชีวิตเราด้วยว่าเราจะต้องพัฒนาหรือมีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างไรนะคะซึ่งคนที่มีความสุขในอนาคตเนี่ยในสิ่งแรกเลยเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นคนที่มีการปรับตัวที่ดีต่อสภาพการต่างๆโดยเฉพาะสังคมที่มีการแข่งขันแล้วก็มีเทคโนโลยีหลากหลายนะคะแล้วเราก็จะต้องแบกรับภาระในเรื่องของงานการทำงานที่ต้องการคุณภาพต้องการปริมาณนะคะแล้วก็แข่งขันอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการปรับตัวเนี่ยก็หมายถึงลักษณะหรือทักษะความสามารถของบุคคลที่จะต้องรู้จักปรับในเรื่องของความคิดความรู้สึกหรือพฤติกรรมการแสดงออกของตนเองให้เหมาะสมกับสภาพการที่ตัวเองจะต้องไปเผชิญหรือสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นคนสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราให้ได้ดีแล้วก็ให้ได้เร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับศักยภาพของแต่ละคนแต่สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนจนเป็นทักษะชีวิตในเรื่องของการปรับตัวค่ะชีวิตเราก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะไม่ตึงไปไม่หย่อนไปนะคะเราก็จะผ่านพ้นสถานการณ์ความกดดันความเครียดไปได้ด้วยดีแล้วก็ราบรื่นในการใช้ชีวิตพอชีวิตเรามีความสุขปรับตัวเข้ากับงานได้เข้ากับคนได้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่เราอาจจะไม่คาดคิดว่าในการทำงานอาชีพของเราเนี่ยต้องไปเจอใครต้องไปอยู่ในสถานการณ์อะไรใหม่ๆจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่มีทักษะความสามารถในเรื่องของการปรับตัวที่เราเรียกว่าเป็นไลฟ์สกิลอันหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้เขามีความสุขในการทำงานด้วยในการใช้ชีวิตด้วยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่หนึ่งนะคะสำหรับคนที่จะมีความสุขส่วนประการที่สองนะคะเราก็จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่เสมอนะคะที่เรียกว่า creative thinking อันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งสกิลของคนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานแล้วก็มีความสุขในการทำงานมีชีวิตที่มีความสุขด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีทักษะตรงนี้เนี่ยก็จะมีชีวิตที่ไม่จำเจซ้ำซากนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนมีมุมมองใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตเขาก็จะดูมีชีวิตชีวาค่ะแม้กระทั่งการแต่งกายการเปลี่ยนลุคบุคลิกภาพของตัวเองเนี่ยเขาก็สามารถครีเอทตัวตนของเขาได้ให้เหมาะกับอาชีพการทำงานเหมาะกับ
การที่จะไปพบปะผู้คนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเรื่องใกล้ตัวนะคะนอกจากวิธีการทำงานในแต่ละวันกระบวนการเรียนรู้การทำงานเราก็สามารถคิดสร้างสรรค์สรรหาที่มีความแปลกใหม่แล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้การใช้ชีวิตการทำงานของเราอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่รู้สึกเบื่อก็จะมีความกระตือรือร้นในการทำงานในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าผู้เรียนมีอยู่แล้วนะคะหรือถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมีน้อยไปนะคะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถใส่ไปในเรื่องของแพลนชีวิตเราด้วยว่าต่อไปนี้เราจะต้องพัฒนาเรื่อง creative thinking เพื่อชีวิตเพื่องานของเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะมีความสุขในโลกปัจจุบันแล้วก็โลกในอนาคตอย่างนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่สามเนี่ยเราจะต้องมีความอดทนต่อสภาวะความยุ่งยากต่างๆในชีวิตนะคะเพราะว่าทุกคนก็คงจะได้เผชิญแล้วก็เจอกับตัวเองบ้างนะคะในการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็โลกปัจจุบันเนี้ยมันมีปัญหามีอุปสรรคหลากหลายในแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมีความสุขคือจะต้องมีความอดทนต่อความยุ่งยากต่างๆในชีวิตอันนี้ก็เป็นไลฟ์สกิลอันหนึ่งหรือที่ภาษาทั่วๆไปในตระกูลคิวอะค่ะนอกจากมีIQ EQ แล้วตัวนี้ก็ยังเป็นในเรื่องของ AQ นะคะก็คือความสามารถในการเผชิญต่อสภาวะความยุ่งยากว่าเราจะมีอดทนที่จะเผชิญนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราไม่ใช่แบบว่าอ่อนละลายเหมือนขี้ผึ้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างเหล็กกล้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องอดทนในสภาวะแบบนี้อยู่ในความพอดีนะคะอันนี้เราก็จะมีความสุขนะคะความเครียดก็จะน้อยลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะในเรื่องที่4นะคะคนที่จะมีความสุขได้ในอนาคตหรือในสังคมปัจจุบันเนี่ยจะต้องเป็นคนที่สามารถให้ความรักแล้วก็ให้อภัยคนอื่นได้เร็วแล้วก็ได้มากๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ EQ ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเรายังเก็บมีคติมีอคตินะคะตัวเราก็จะมีแต่ความรู้สึกที่ไม่สบายใจหรือมีความครุกรุ่นในเรื่องของอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาเนี่ยอยู่เรื่อยๆมันก็จะบั่นทอนพลังชีวิตของเราให้ถดถอยเราก็เริ่มจะเบื่อในเรื่องของการทำงานไม่อยากจะเจอหรืออ่อนล้านะคะที่เราเรียกว่าเซ็งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือชีวิตเราเริ่มไม่สมดุลชีวิตแล้วเริ่มไม่บาลานซ์แล้วหรือที่เรียกว่าเสียเซลล์เพราะคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะวันถ้าเราสามารถปรับความรู้สึกเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เติมเต็มความรักแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยคนอื่นแม้กระทั่งในเรื่องของให้อภัยตัวเองถ้าทำพลาดหรือทำไม่ได้ตามเป้าหมายอย่างเงี้ยนะคะด้วยอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆเราก็ควรจะไตร่ตรองแล้วเราก็ต้องให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นแล้วก็เติมเต็มความรักให้กับตัวเองให้กับผู้อื่นมันก็เหมือนกับเป็นพลังชีวิตให้เราขับเคลื่อนเป็นแรงจูงใจเป็นแรงบันดาลใจให้เราไปข้างหน้าได้ต่ออีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความสุขได้อีกไม่ใช่มีแต่ความทุกข์ที่ยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องตัดขั้วตัดวงจรอันนี้ให้ได้เร็วแล้วก็เติมไปเข้าไปใหม่เราก็จะมีความสุขอยู่ได้และสิ่งสุดท้ายที่สุดนะคะคนที่จะมีความสุขเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องเป็นคนที่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองคิดและฝันให้เป็นจริงได้ก็จะยิ่งแฮปปี้แล้วจะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ชีวิตไปข้างหน้าได้มากกว่าคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อดีๆที่
ผู้เรียนจะต้องเอามาประกอบไตร่ตรองในเรื่องของการคิดวางแผนชีวิตและอาชีพเพื่อทุกคนก็อยากจะประสบความสำเร็จแล้วก็จะต้องมีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยนะคะค่ะก็ลองดูนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยได้ลองเขียนว่าฉันคือใครหรือ Who am I ลองเขียนไปนะคะว่าเป็นยังไงตามหัวข้อที่มีรายละเอียดอยู่ในแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ลองดูประเมินดูด้วยตัวเองว่าเราปรับตัวได้ดีไหมมีความอดทนไหมให้ความรักให้อภัยคนอื่นเป็นไหมมีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอๆแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือมีศักยภาพความสามารถอะไรอันนี้ก็ผู้เรียนก็ลองไปทบทวนในแบบฝึกหัดเสริมตรงนี้นะคะ